ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดคำคาถาแล้วก็ถอดมงคลครับเด็กเมืองชนพีบุญหลายครับดาวรุ่งวัย15ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับมีเจ้าคิวโชควิทยาครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะท่านรองสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงตอนนี้เวลานี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับเทอร์โบอคุณธรครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโชควิทยาส่วนทางด้านของยอดชายครับวันนี้ได้2 ปอนด์มาเข้าเวรแทนครับนักชกวัย20ปีจากอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับมีบังมัดลูกสวนเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะฟาอีดเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนร่วมกับพร้อมรบซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนครับรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับแอนตาซินผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับเข่าร้อย 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางทำยากเอาไป 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยเวียรับผู้ชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและนอกจากนั้นนะครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยครับก็มอบเพิ่มเติมให้อีก 10,000 บาทครับจากรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางแล้วก็สอกกลับแม่เห็นป้ายเอเชียฟาร์มาซีปากซอยตรงหล่อแล้วโหชัดเจนเลยนะครับนั่นไอ้ขวาซ้ายครับโอ้แล้วก็โหนสวยครับแก้ไม่ได้ครับจังหวะนี้ของเด็กเมืองชนครับเอาละครับมีเข่ามีแข้งครับทางด้านของยอดชัยครับไม่ใช่หมูให้เคี้ยวง่ายๆแล้วครับวันนี้อย่าครับพิษตาครับ1 2 3ขีดเส้นใต้เลยครับว่าต้องบอกว่าเป็นยกที่อันตรายมากๆของเด็กเมืองชนพีบุญหลายหรือว่าติ่งน้อยโชควิทยาครับรายนี้ลูกศิษย์ของท่านรองสุขทัศน์ให้การสนับสนุนอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ผู้สนับสนุนนั้นอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับนำทางด้านของคมเพชรไปต่อยใน K1 วันนี้นะครับมาเตะขาเจาะยางต่อยหมัดครับติ่งน้อยหรือว่าเด็กเมืองชนมารายนี้ไฟที่ผ่านมาล่าสุดมาพลิกชนะทานานของเป๊ปซี่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวไปแบบต้องบอกว่าเสียวไส้เลยครับวันนั้นโอ้โหดักแทงเข่าขาสวยนะครับยอดชัยโอ้เข่าแหลมแทงเจ็บครับดูว่าเด็กเมืองชนครับจะเป็นเด็กระเบิดหรือว่าจะเป็นยังไงฮะขยับเข้าไปครับเด็กเมืองชนไม่บูบานแล้วนะครับจะปรีเข้าไปหาแรกๆนี่โดนสวนอาวุธหนักๆครับและได้2ปอนด์ด้วยนะครับยอดชัยครับมาแทนแต่ว่ามีความพร้อมซ้อมไม่ดีครับตีได้ไหมครับตีได้ไหมไล่แขนเอาไว้ครับเด็กเมืองชนไล่แขนสับศอกขวาครับตีเข่าขวาครับยอดชัยนะครับสัญญาณเตือนมาแล้วครับศอกขวาจะเป็นศอกที่กระตุ้นในทางด้านของยอดไทยครับสู้หรือเปล่าครับเด็กเมืองชนกับเด็กระยองครับเด็กระยองมาซ้อมอยู่กรุงเทพลูกสวนครับได้เปรียบน้ำหนัก2ปอนด์ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกเอาแล้วครับหมัดขวามาเด็กเมืองชนอย่ากระพริบตาครับท่านผู้ชมรายนี้เตะขาต่อยางอันตรายมากๆครับโดนเหมือนกันครับยอดชัยครับโดนกำปั้นนะครับสร้างจังหวะกันใหม่แล้วหมดยกที่1ครับสิบบนเวทีเอาละครับขอบคุณเพื่อนเติร์นนะครับผู้สนับสนุนของเราครับไม่มีท่านไม่มีเราครับไม่ว่าจะเป็นยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งครับคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดคุณทรงฤทธิ์ศักดาทรงวงศานุรักษ์แล้วก็เคมอเตอร์ครับคุณพิเชษสมภพรุ่งโรจน์ตามต่อครับบนเวทียกที่2คู่แรกของการถ่ายทอดสดเปิดหัวความมันด้วยคู่มวยดาวรุ่งนะครับเด็กเมืองชนกับทางด้านของยอดชัย106กับ108เอาละครับเล่มพับในศอกขวามาเด็กเมืองชนรายนี้ตัวเล็กหัวใจใหญ่ครับในขณะที่ตัวใหญ่ครับวันนี้ได้น้ำหนักด้วยครับจะเป็นอย่างไรน่าสนใจน่าติดตามครับเตะขาเจาะยางครับเล่นงานฐานล่างโอ้โหนี่ครับเปิดเกมเดินชนถึงตัวแข้งขวาหมัดขวาซ้ายเนี่ยครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยนะครับยอดชัยไม่แลกด้วยแม่6กับ8นะครับ106กับ108แดงเอ้าเด็กเมืองชนน้ำเงินยอดชัยโอ้โหคู่แรกละเลงละเลงซัดกันเต็มเหยียดเลยเอ้าเด็กเมืองชนแดงเอ้าอยู่ห่างไม่ได้นะครับทางด้านของเด็กเมืองชนครับยอดชัยนี่หลากหลายครับอาวุธคมด้วยครับถีบซ้ายเอาไว้ครับโอ้เป็นยอดชัยขยับเข้าหาด้วยนะครับออกซ้ายหมัดขวาของเด็กเมืองชนในครับในเป็นแดนของยอดชัยครับแต่ว่าตีกันยังลำบากอยู่ครับจับแบบนี้ตีกันไม่ถนัดครับกรรมการแยกออกมาครับชัดชัยสอนทาสับมือชกต่อค่อยๆขยับเข้าไปครับทางด้านของเด็กเมืองชนแล้วครับดักแทงด้วยเข่าซ้ายแล้วดันออกไปไม่แลกด้วยครับ
โอ้โหอย่างที่อาจารย์สมิงขาเรียนไปครับละเลงอาวุธแล้วครับหมัดเท้าเข่าศอกต้องบอกว่ามาเต็มเลยครับเตะขาเจาะยางวืดเข้าขวาเนี่ยครับไม่สเปสปะไม่พร่ำเพรื่อครับทางด้านของยอดชัยยังไม่สู้หน้าตรงนะครับเอ้าแม่ลุ้นเลยนะครับเด็กเมืองชนลุยอย่างเดียวยอดชายฟันมาแทงไปต่อ2ปอนด์ไม่มีผลไม่มีผลตัวไม่โตตัวไม่โตเอาฟันไปเอาฟันไปเรียบร้อยโอ้โหเนี่ยครับชนิดที่ว่าไม่ให้ยอดชัยได้หายใจหายคอครับคือถ้าเกิดยืนคุยนี่โอกาสโดนดักแทงข่าวโดนดักแข้งนี่สูงมากครับแล้วก็ทำได้สำเร็จครับเด็กระเบิดครับเด็กเมืองชนครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคน็อกเอาท์ได้ในยกที่ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด